มองออกไปเห็นทะเลถึงแล้วเราเพิ่งเช็คอินกันเสร็จนะคะเราจะให้ดูห้องแบบห้องน่ารักมากทุกคนแล้วนี่คือบัลคอนี่ของเรานะคะจะมองไปเห็นวิวแบบนี้อุ้ย Welcome back to my channel นะคะเย้ตอนนี้วิมก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะคือวิมอยู่ที่คานส์นะคะก็คือเป็นเมืองหนึ่งในฝรั่งเศสเนาะรอบนี้วิมไม่ได้ไปปารีสนะคะคือรอบเนี้ยที่วิมมาวิมก็จะไปเป็นแบบพวกทางใต้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าแบบ Southern of France นะคะก็คือมีพวกคานส์นีสแล้วก็อะไรอีกอะโมนาโคอะไรแบบเนี้ยก็คือไปหลายที่เลยอยู่ประมาณ 4-5 วันนะคะเปิดคลิปมาแบบหน้าสดนะคะเดี๋ยวบิมจะมา get ready ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงแล้วก็คือบิมอะเพิ่งถึงเพิ่งเช็คอินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งตัวแล้วก็จะออกไปช้อปปิ้งเดินเล่นนะคะแล้วก็มีบุกกินข้าวไว้ตอน 1:00 ซึ่งแบบมันเป็นเหมือนร้านอาหารแบบบีชคลับตามติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมืองคานส์อ่ะค่ะมันก็จะเป็นเมืองที่ติดทะเลซึ่งเป็นเดสทิเนชั่นที่พิมอยากมาแบบมานานมากๆแล้วอากาศอ่ะคือทุกคนคือแดดแรงมากแบบจะตายแล้วคือแบบแลนลงมาปุ๊บแค่เดินไปเอารถก็คือแบบปวดหัวคือแดดมันแรงมากๆแต่ว่าอากาศจะประมาณแบบ20คือมันไม่ได้ร้อนนะไม่ได้ร้อนแบบเหมือนบ้านเราอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอากาศเย็นๆสบายๆที่แดดแรงอ่ะก็นั่นแหละช่วยบิมด้วยคือบิมแบบต้องโบกครีมกันแดดเพราะบิมแบบไม่อยากดำมาแล้วก็คือฝ้ากระบิมอ่ะขึ้นง่ายมากเลยโอเคก็เดี๋ยวมา get ready กันนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าก็เดี๋ยวบิมจะมาลงเป็นตัวซันสกรีนก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดจาก Banana Boat นะคะซึ่งเขาจะชื่อว่า Banana Boat Aqua Sensitive Sunscreen SPF 50+ PA +++เลยนะคะคืออันเนี้ยจะเป็นกันแดดหน้านะคะที่สามารถปกป้องผิวเราอ่ะได้มากกว่า50เท่าเลยนะคะบิมชอบมากคือเขาอ่ะจะเป็นเนื้อที่บางเบามากๆเดี๋ยวบิมจะไอ้นี่ให้ดูเป็นเนื้อที่แบบซึมง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะคือเหมาะแก่การแบบใช้แบบทุกวันมากๆแล้วก็คือสามารถแต่งหน้าทับได้เลยนะคะแล้วก็เขาอะทำออกมาเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าชื่อรุ่นก็คือจะชื่อแบบว่า sensitive เลยเนาะจะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนบีมคือบีมอะผิวแพ้ง่ายมากดูดิคือเกลี่ยนิดเดียวนะคะมันก็ซึมไปกับผิวเลยก็จะมาทากันเลยนะคะทั่วหน้าเลยคือจะบอกที่บีมชอบเกี่ยวกับกันแดดตัวนี้นะคะก็คือเขาอะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่จะเป็นแบบตัวที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเราอิ่มน้ำอิ่มฟูนะคะที่สำคัญคือเขามีคุณสมบัติที่จะล็อกเมคอัพให้ติดทนนานด้วยนะก็คือแบบว่าตัวเดียวจบมากๆเลยคือมันทาแล้วแบบว่ามันรู้สึกแบบอิ่มฟูจริงๆทุกคนมันความรู้สึกเหมือนเราทาแบบสกินแคร์ครีมบำรุงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนะคะคือกันแดดตัวเนี้ยเขา made in Japan นะคะแล้วก็ถูกพัฒนาสูตรมาให้เหมาะกับสภาพผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนคือทาหน้าเราก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคือบางคนอ่ะชอบลืมทากันแดดที่คอวิมเราบอกว่าแบบมันก็สำคัญเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยววิมจะมาแนะนำอีกสูตรนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอาควาเดลี่แต่ว่าเขาจะเป็นแถบสีเขียวนะคะตัวนี้จะชื่อว่า Banana Boat Aqua Daily Moisture Sunscreen SPF 50+ PA+++เหมือนกันนะคะคือสำหรับใครที่มีสภาพผิวปกติไม่แพ้ง่ายอะไรแบบเนี้ยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถปกป้องผิวได้มากกว่า50เท่าเหมือนกันนะคะคืออันนี้จริงๆคือบิมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเขาก็บางเบาเหมือนกันแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยนะคะก็เวลาทาไปเนี่ยคือจะได้กลิ่นแบบของดอกไม้อ่อนๆคือหอมมากเลยทุกคนอันนี้เป็นแบบกลิ่นที่แบบพอทาแล้วคือรู้สึก refresh มากอะทากันแดดเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าต้องรีบแล้วว่าวันนี้จะมาใช้บรัชใหม่นะคะซื้อมาที่แอร์พอร์ตเลยนี่คือลองใช้ไปแล้วนิดหน่อยอันนี้จะเป็นสี71นะคะคือเดี๋ยวนี้บรัช Chanel แบบหายากมากอะคือไปที่ไหนก็แบบชอบหมดแต่ว่าต้องเบามือนะเพราะว่าสีมันแบบเป็นขนาดนี้แล้วโอเควิมก็ไปแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คือเราถักเปียแบบนี้คือมันเย็นแล้วอะทุกคนวิมก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเยอะนะคะแต่ว่าคือแดดยังแรงอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยววิมจะออกไปช้อปปิ้ง
คือแบบ I have been waiting for this มานานมากคือวิมอยากได้กระเป๋าแต่ว่าจะไปดูก่อนว่าไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าแบบมันค่อนข้างหายากนะคะคือทากันแดดหน้าแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมทากันแดดตัวนะคะวันนี้วิมก็จะมาใช้อันนี้เลยอันนี้คือที่วิมพกมาของทริปนี้นะคะก็จะเป็นของ Banana Boat เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Banana Boat Ultra Protect Sunscreen SPF 50 PA บวกนะคะคือสูตรนี้เนี่ยสามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ถึง50เท่าเลยนะคะแล้วก็สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่บีมใช้อยู่แล้วแบบเดลี่นะคะเพราะว่าเนื้อเขาอ่ะจะแบบซึมง่ายมากแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนนะคะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวบีมทาให้ดูนี่ก็จะทาไปเลยนะคะทั้งตัวคือสูตรนี้มันก็ปราศจากน้ำมันน้ำหอมด้วยนะคะแล้วสูตรนี้นะคะเขาก็ยังมีแบบพวกบำรุงด้วยนะคะก็คือจะเป็นแบบพวกว่านหางจระเข้วิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยนะก็คือทากันแดดแล้วก็บำรุงไปในตัวเลยแล้วก็ตัวนี้คือมันกันแดดได้ยาวนานแล้วก็กันน้ำด้วยทุกคนที่บีมชอบเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราเดินออกไปนะคะอากาศร้อนๆเราก็อาจจะแบบเหงื่อออกถ้าเกิดว่ามันไม่กันน้ำนะคะมันก็อาจจะแบบว่าหลุดได้แล้วก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้นะคะคือบีมจะทาทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งขาแล้วก็แบบหลังด้วยนะเพราะว่าบีมกลัวแบบผิวเสียเพราะแดดมันแรงมากจริงออกมาแล้ววิวหน้าโรงแรมคือแบบตึกสวยมากมากคือแดดแบบเฮ้ยถ้ามันร้อนขนาดนี้มันร้อนได้ขนาดนี้เลยเหรอชุดแบบพร้อมไปทะเลมากเลยเป็นเดรสแบบนี้นะคะตอนนี้จะเดินไปช้อปปิ้งก่อนไม่มีอย่างซื้อกระเป๋าทุกคนเมืองเนี้ยคือน่ารักมากเลยนี่คือแบบครั้งแรกที่ไปมาใช่ไหมคือเหมือนแบบช็อปแบรนด์เนมทุกอย่างนะคะก็คือจะอยู่ตรงกลางซิตี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยเดินไปคือจะติดทะเลเลยเดี๋ยวบิมเดินเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวบิมจะพาไปดูทะเลตรงอันนี้เป็นรสบิสคอฟอร่อยอ่ะอร่อยมากบ้านเมืองเขาแบบน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ให้เดินเล่นในเมืองเฮ้ยน่ารักเกินไปอ่ะน่ารักเกินไปว้าวทุกคนมาอาบแดดนี่คือแบบเป็นเวลา1 ทุ่มมาทุกคนถึงแล้วร้านอาหารของเราวันนี้นะคะชื่อว่ามิรามาก็เป็นบีชคลับที่แบบว่าติดทะเลตรงนี้Oh my gosh! ของเรามาแล้วนะคะเป็นแบบว่าออคโตพัสนะคะซีฟู้ดมากเวอร์แล้วก็บิมสั่งเป็นบูราต้ากับทอมเมโต้น่ากินมากเลยอ่ะบรรยากาศดีสุดๆ Let me try อุ๊ยอร่อยมันต้องกินกับแบบพวกนั้นด้วยอ่ะบิมชอบกินมากแบบทอมเมโต้กับบูราต้าชีสนี่คือซอสเพสโต้Merci. Merci. 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 Merci.
เลยนะมาแล้วเมนของเราก็คือจะเป็น lobster นะคะแล้วก็เป็นไซด์ดิชแบบกับเฟรนช์ฟรายมันดุ๋มมากแบบนี่นี่คือไฮไลท์นะมาทั้งก้างเลยอ่ะดูดิMorning มีวันนี้นะคะเป็น day 2ของเราคือบิมมาขับรถมาจากคานซาคาตอนนี้เราอยู่ที่องทีฟนะคะไม่รู้ว่า pronunciation ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งขับมาจากคานประมาณแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะอยู่ใกล้กันมากเป็นอีกเมืองนึงที่แบบน่ารักเหมือนกันก็จะให้วายแบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเหมือนเมืองนี้มันจะบิมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประมาณไหนเพราะว่าบิมเพิ่งถึงเมื่อกี้เราก็เพิ่งจอดรถนะคะเนี่ยมันจะมีแบบว่าพาร์คิ่งที่จอดรถอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนที่จะเริ่มวันนะคะคือวันนี้ตื่นสายเพราะเมื่อวานแบบว่าทำหลายอย่างมากเราก็แบบมีไปเล่นคาสิโนด้วยเราก็เลยแบบตื่นสายนะคะกว่าจะตื่นกว่าจะออกมาตอนนี้ก็เลยเป็นเวลา3 โมงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนแบบพอช่วงซัมเมอร์พระอาทิตย์มันตกแบบดึกมากเลยประมาณ3 ทุ่มนะคะเราก็มีเวลาแบบเดินเล่นไปเรื่อยๆชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชิวๆมาหยุดที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านแรกที่เจอแล้วก็ดูรีวิวในแบบ Google ก็เรตติ้งโอเคนะคะ 4.4 แต่ว่าตอนนี้คือพอมันเป็นเวลาแบบครึ่งๆกลางๆแบบ3 โมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขายเป็นแบบแค่สแน็คนะคะคือไม่ได้จะมีแบบอาหารทุกอย่างนี่เรากำลังดูเมนูอาหารกันอยู่นะคะคือทุกอย่างมันเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสหมดเลยอะทุกคนนี่คือแบบว่าอ่านไม่ออกเลยต้องมานั่งแบบ Google ทีละอย่างนะคะว่าแต่ละอย่างคืออะไรแล้วก็มันก็จะมีเป็นพวกแบบว่าโคคัสแล้วก็มีสลัดอะไรเงี้ยนิดหน่อยแบบก็กินร้องท้องไปก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นกีบิมเพิ่งสั่งอาหารไปแต่บิมจะมาทากันแดดก่อนทุกคนแดดแรงมากวันนี้ใช้ตัวเดิมเลยนี่คือกันแดดหน้าบิมทามาแล้วนะคะก่อนแต่งหน้าแต่ว่ากันแดดตัวเรายังไม่ได้ทาเพราะว่ารีบมากบอกเลยขมังอันนี้เรียกว่าขมังแล้วเราก็กินกับชีสกินเสร็จเราก็มาเดินเล่นนะคะตรงนี้คือแบบน่ารักมากคือตอนนี้มันเป็นแบบไพรส์มันคือทุกอย่างก็จะเป็นแบบเรนโบว์หมดเลยเราเจอร้านเจลาโต้แล้วอยู่ตรงโอทาวนะคะทริปนี้ก็คือแบบว่าตามหาเจลาโต้มาเวอร์คือวิมอยากกินแบบเรียลเจลาโต้ที่เป็นเท็กซ์เจอร์แบบดีๆก็คือจะมีหลายรสเลยตรงนี้จะเป็นแบบพวกชอร์เบทเปรี้ยวๆส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกรสช็อกโกแลต One or two? Just one Just one And for you sir? No, we can share No problem Six นี่เป็นเจลาโต้แบบที่เป็นดอกไม้แบบที่วิมอยากกินเลยวิมสั่งรสเฮเซลนัทกับพิตาชิโอมันอันนี้เป็นเวลเจลาโต้ตอนเนื้อแบบเหนียวเหนียวมันอร่อยมากทุกคนฝนกำลังจะตกแบบคลาวดี้มากอ่ะถ้าเดินมาชมวิวนะคะคือแบบว่าข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นทะเลคนมาอาบแดดเต็มเลยฝนตกแล้วไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าแบบก็คือตกอ่ะทุกคนก็คือแบบว่ากำลังจะเดินหลบฝนกันอยู่นะคะเศร้ามากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือแบบได้ไปชมวิวมาแล้วสวยมากเมืองนี้จะเป็นเหมือนแบบเมืองที่ค่อนข้างรีแลกซิ่งกว่านะคะแล้วทุกคนเหมือนใช้ชีวิตแบบ slow life คือเดินไปเรื่อยๆชมเมืองอะไรแบบเนี้ย It's raining
ท่าเรืออยู่ข้างหน้าเองหยุดตกแล้วแล้ววิมก็ขับรถมาตรงแบบว่าหาดใกล้ๆนะคะก็คือสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยทุกคนสวยมากแล้วแบบไม่ร้อนเกินไปบีชเดี๋ยวยิมจะมาถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนน่ารักมากคืออากาศดีมากแล้วยิมก็ใส่เป็นแบบบิกินี่มาถ่ายรูปนะคะอุ้ยชอบที่นี่มากเลยอ่ะไปตั้งตรงนี กระพุนไว้อะเห็นปะตัวเล็กๆกันอะโอ้ my god มันยัง alive ไหมอะเฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่มันกระพือเลยอะนี่ตอนนี้ใกล้ๆให้ดูใกล้ๆมันยังแบบกระพืออยู่เลยอะเนี่ยมีตั้งหลายตัวตรงเนี้ยมาแล้วเพิ่งแต่งตัวเสร็จนะคะให้ดูเอาท์ฟิตวันนี้น่ารักไหมวิมใส่เป็นเสื้อกล้ามสีเหลืองแล้วก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้คือเข้ากับที่นี่มากแล้ววิมก็ทำผมเป็นแบบว่าลอนเมอร์เมดเดี๋ยวกำลังจะออกไปแล้วก็วันนี้จะย้ายเมืองนะคะย้ายที่พักด้วยนี่คือเก็บกระเป๋าเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็จะไปที่นีสกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่คานส์ออกมาแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในรถแล้วนะคะมาทริปเนี้ยคือบีมอ่ะเช่ารถทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องแบบขับรถย้ายเมืองไปเรื่อยๆคือบีมไปแบบหลายเมืองอ่ะก็เลยเหมือนแบบว่าต้องเช่ารถนะคะแล้วก็เอารถอ่ะไปจอดที่โรงแรมซึ่งแบบเมื่อกี้โดนค่าที่จอดรถซึ่งบีมไม่รู้ว่ามันมีค่าที่จอดรถวันละ45 2วันก็คือแบบว่า90ซึ่งแพงมากก็ประมาณแบบเกือบ 4,000นั่นแหละแต่ว่าช่างมันตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะกำลังจะไปที่นีสแล้วก็ให้ดูเมคอัพวันนี้สวยป่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นีสนะคะโอ้ยทุกคนดูดีบรรยากาศดีมากคือวิวชอบเมืองนี้มากเลยค่ะแล้ววันนี้คือซันนี่มาแบบแสงสวยสุดคือวิมาเอารถมาจอดตรงที่แบบมันเป็นพาร์กิ้งสำหรับที่เล่นทะเลนะคะคือเหมือนตรงนี้จะเป็นหาดยาวไปทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือจะมาแบบว่าจอดรถแบบตรงข้างหน้าแล้วก็มาเล่นทะเลกันคือที่จอดรถที่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะคะแล้วก็มันเป็นแบบ specific spot เลยที่ใครที่เรนต์คาร์มาเนี่ยจะต้องมาจอดที่ตรงนั้นเราไม่สามารถแบบจอดสเปะสปะหรือว่าแบบเหมือนที่ไทยที่แบบมีที่จอดก็จอดได้อะคือที่เนี่ยมันค่อนข้าง strict มากๆเลยนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวจะไปตามหาที่จอดรถอันใหม่เพราะว่าอันนี้มันไกลจากตัวเมืองมากบิมอยากเดินเข้าไปเล่นตรงตัวเมืองของเมืองนี้นะคะเราก็แบบเหมือนวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาเพื่อที่จะเล่นทะเลตรงนี้ก็เลยแบบได้แค่มาเดินถ่ายรูปเล่นแต่คือบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะทุกคนคือบิมประทับใจแบบทุกอย่างเลยนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ได้เดินเล่นอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบแค่เห็นวิวจากในรถอะก็คือแบบชอบมากๆก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆคืออยากให้ทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสคืออยากให้มาจริงๆไม่ต้องลังเลเลยที่นี่ก็คือแบบควรมามากๆเราออกมาเดินเล่นในเมืองแล้วนะคะทุกคนเมืองเนี้ยคือชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรนะวิลล่าอะไรอะวิลฟรองชูร์เมลฟรานซ์เฮ้ยสวยมันเป็นตรอกแบบนี้เลยดูดิลึกเข้าไปเลยอ่ะ
คือเรามาเดินเล่นนะคะจะบอกว่าเมืองเนี้ยคือเป็นเมืองที่เงียบสงบมากเพราะมันเป็นเมืองเล็กๆเหมือนแบบว่าเป็นเมืองที่ติดกับนีสอีกทีนึงนะคะก็คือขับออกมาแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีคือมันไม่วุ่นวายตอนที่วิมขับผ่านมานีสจะค่อนข้างแบบว่าทัวริสตี้นะคะแล้วก็คนเยอะมากๆแบบว่าทุกที่อ่ะฟูลฟิลไปด้วยคนแต่ว่าอันเนี้ยก็คือร้านอ่ะยังมีแบบที่ว่างอะไรอย่างงี้อยู่เดี๋ยวจะให้ฟังชื่อของที่นี่นะคะVillefranche-sur-Mer ใช่ปะเอ้ามันก็ใช่นี่ Villefranche-sur-Mer เฮ้ยบิมก็พูดได้นี่ภาษา French 101 more gelato รอบนี้คือกินรสสเปคคูลส์นะคะก็คือแบบคล้ายๆบิสคอฟเหมือนเดิมคือรสที่นี่มันแบบเยอะมากๆค่ะ thank you yeah. How much is it? อันนี้ไม่ค่อยอร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้ texture ไม่ดีอ่ะเสียใจอ่ะเช็คอินที่ห้องใหม่แล้วนี่คือโรงแรมในนีสนะคะนี่คือแบบห้องน่ารักมากแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างนอกนะคะมาแล้วหลังจากที่เราเช็คอินแล้วก็เก็บของเรียบร้อยนะคะก็กำลังจะออกไปเดินเล่นแล้ววิมก็เปลี่ยนชุดเป็นใส่ชุดใหม่แล้วจะไปถ่ายรูปอีกแล้วแล้วก็ทำผมเป็นแบบว่าทักเปียสองข้างวันนี้เราจะไปซื้อกระเป๋าลงมาแล้วบรรยากาศที่นี่คือแบบว่าเหมือนฮาวายมากเลยคือต้นปาล์มอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็คือเหมือนแบบแดดหมดแล้วทุกคนมันก็เลยดูกลุ่มมี่นิดนึงแต่ว่าบิมชอบเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปแล้วมันก็แบบไม่หนาวเกินไปมาเดินในตัวเมืองของนีสนะคะเฮ้ยดูดิเมืองเนี้ยคือแบบมีรถไฟที่แบบว่าวิ่งกลางเมืองเลยอะทำตึกสีน่ารักมากทุกคนดูข้างหลังดีแต่บิมมารู้สึกว่าแบบมันฟีลลิ่งอะค่อนข้างที่จะต่างกับคานส์เลยอะส่วนแบบคนที่เนี้ยเหมือนที่เนี้ยเมืองเนี้ยCost of Livingอะจะถูกกว่าคืออย่างไอติมเจลาโต้ที่บิมกินใช่ปะที่บิมซื้อที่เนี้ยมันแค่แบบประมาณ2ยูโรแต่ว่าที่กินที่คานจะคือมันประมาณแบบ4 5อะไรแบบเนี้ยเออคือค่อนข้างต่างแล้วแบบทุกอย่างที่เนี่ยคือถูกกว่าเยอะมากแต่ว่าบรรยากาศอ่ะแล้วก็แบบคนอ่ะก็คือแบบจะค่อนข้างต่างกันแล้วบิมรู้สึกว่าที่เนี่ยแบบเหมือนไม่รู้แต่ว่าแบบขยะมันแบบเยอะมากแบบตามสตรีทแล้วก็คนค่อนข้างเยอะดูแบบเป็นทัวริสตี้สปอตมากกว่าแต่เมืองเขาสวยนะแบบว่าตึกอ่ะมันจะเป็นโทนสีแบบส้มๆแดงๆชมพูอย่างนี้หมดเลยอ่ะคือแบบว่าฟาวเทนสปอตแบบตรงกลางเมืองของที่นี่นะคะโอ้ยทุกคนเขาต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้คนถ่ายรูปเต็มเลยดูสิที่นี่คือแบบว่าไอติมเยอะมากแบบพวกไอติมเจลาโต้นะคะคือมีแบบ2ข้างทางนี่คือแบบมี2ร้านแบบติดกันเลยอ่ะแล้วบิมชอบกินมากมาแบบว่านั่งดูหาดกันตรงนี้นะคะแล้วก็แบบมีคนเล่นวอลเลย์บอลอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนคือเขาอาจจะกางซุ้มไว้ให้เล่นแล้วดูดิคือตรงเนี้ยมันแบบจะเป็นทรายสีขาวๆใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วหาดที่เนี้ยมันจะเป็นพื้นแบบว่าที่เป็นหินหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ต้องแบบเอาทรายมาโรยไม่เหมือนบ้านเราที่แบบจะเป็นทรายหมดเลยคืออันเนี้ยมันเดินลงไปแบบมันเจ็บมากเลยนะก็คือร้านที่เราจองไว้ทุกคนร้านน่ารักมากเลยเราจะนั่งโต๊ะนี้ได้กินมากของมากมันเป็นก
าโนชิทุกคนคือมันจะเป็นเส้นพาสต้าที่แบบว่าเป็นกลมๆบิมอ่ะชอบมากคือบิมเคยไปกินที่เมกานะคะตรงแบบเมืองลิตเติ้ลอิตาลีแล้วคือชอบมากวันนี้ก็เลยสั่งอันนี้จะเป็นแบบทรัฟเฟิลด้วยแล้วก็มีเป็นพาม่าพิซซ่าว้าวชิมกันขอเปิดด้วยกาโนชิกินได้ยังยัง camera eats first ว้าวเป็นโปรดีจะชิมลูกเล็กๆก่อนรู้สึกมันไม่ค่อยหนึบอ่ะแบบมันจะมาละลายเลยถ้าหนึบหนึบมาชิมพิซซ่าค่ะเราจะไม่กินหวานได้อย่างไรคือเราสั่งมาอันนี้เป็นเหมือนขนมซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะเป็นแบบเหมือนแป้งครีปแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบช็อกโกแลตนูเทลล่าเฮ้ยมันจะทะลักป่ะน่าอร่อยทุกคนบิมรู้แล้วสิ่งนี้มันคือแป้งพิซซ่าคือเขาเอาแป้งพิซซ่ามาเอาใส่กับนูเทลล่านะคะมันแป้งมันก็เลยมีความแบบกรอบๆเหนียวๆดีอ่ะอร่อยมากตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่า S นะคะก็คือ EZE คือบิมมาขับมาเมื่อเช้าแต่ว่าไม่ได้อัดระหว่างทางเพราะว่ารีบมากแต่งหน้าในรถแบบตื่นสายทุกอย่างแล้วคือวันนี้มี reservation สำหรับ lunch นะคะคือมันจะเป็นแบบ fine dine แล้วก็ได้มันได้ Michelin star ด้วยปะแล้วก็ได้ Michelin star ด้วยนะคะคือจริงๆเราเป็นร้านที่ทุกคนอะ recommend หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่แถวเนี้ยบิมก็เลยจองไว้แล้วก็แบบมันมีว่างพอดีนะคะก็โชคดีมากเลยที่ได้มากินวันนี้นะคะมันจะร้านจะอยู่ในโรงแรมเดี๋ยวบิมจะปักชื่อไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองกินก่อนว่าอร่อยไหมคือเมืองเนี้ยที่ชื่อเอสอะเหมือนแบบว่ามันอยู่บนเขาระหว่างทางที่เราขับมาก็คือแบบขับขึ้นเขาเนี่ยทุกคนจะเห็นวิวเลยว่าแบบว่ามันอยู่สูงมากมันสูงจนบิมมาเห็นควันแล้วบิมนึกว่ามันคือควันอะไรใช่ปะแต่คือจริงๆมันคือก้อนเมฆอะทุกคนคือก้อนเมฆลอยแบบอยู่ต่อหน้าตรงนี้เลยแต่ว่าอัดในกล้องแล้วมันไม่เห็นนี่แสงแบบค่อนข้างจ้ามากกำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารกันนะคะจริงๆแล้วที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าดังมากแล้วก็คือเหมือนเขาอนุญาตให้แบบทุกคนอ่ะเข้ามาเดินเล่นนะคะคือจะมีคาเฟ่ให้นั่งเล่นด้วยแล้วก็จะมีแบบเป็นที่พักแต่ที่บิมมากินก็คือจะเป็นแบบสเปซิฟิกแบบร้านอาหารเลยเป็นแอปพิไทเซอร์นะคะที่เขาเอามาเสิร์ฟมาที่เราสั่งวันนี้นะคะก็คือแชมเปญแบบไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่ากินไม่ได้ Definitely must have sorbet ที่คอร์สต่อไปของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นริซอตโต้คือบิมชอบที่แบบเขาให้มาในพอร์ชั่นที่เล็กกำลังพอดีเลยอะเราจะได้กินเราไม่อิ่มเกินไปอันนี้เป็นทราฟเฟิลริซอตโต้ตอนนี้คือหิวมากเป็นเวลา2โมงแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าอ
คือ rabbit ใช่ไหมทำไมมันหน้าตาอย่างเงี้ยไอทำไมมันหน้าตาอย่างเงี้ยฮะทุกคนต่ออันเนี้ยคือแบบเป็นเมนคอร์สแล้วมันเป็นคือแบบเนื้อกระต่ายอ่ะมันไม่โอเคบิ๊มไม่อยากกินเลยอ่ะบิ๊มสงสารมันแล้วทำไมมันหน้าตาแบบเนี้ยทุกคนแล้วอันนี้ล่ะหรืออันนี้ด้วยอันนี้ก็ rabbit เหรอโอ้ยไม่ไหวGosh, อันนี้คือห้องน้ำของแบบร้านอาหารนะทุกคนสวยมากบีมมาแวะเข้าห้องน้ำนี่คือแบบวิวตรงคาเฟ่นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากคือมองออกไปเห็นทะเลแล้วก็แบบจะมีพวกเรืออยู่ข้างในเต็มเลยอ่ะจะเป็นอะไรบ้างว้าวเป็นแบบพาโนรามาพาโนรามิกนี่ดูรูปแฟนนี ที่กินข้าวเสร็จนะคะก็คือออกมาเดินเล่นคือจะบอกว่าวิลเลจนะเป็นวิลเลจที่แบบเล็กมากทุกคนคือเหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคือมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยให้เดินเป็นวิลเลจน่ารักน่ารักเล็กๆให้เดินดูนะคะก็น่ารักมากวิมรู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถแบบหาที่อื่นได้แต่ถามว่าแบบมีอะไรไหมก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะมาแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยว้าวมันเป็นเคฟแบบอุ๊ยน่ากลัวอยู่นะมาถึงโมนาโคแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเมืองที่รวยที่สุดไหนๆก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเมืองคนรวยทุกคนเพราะว่าค่าของชีพที่นี่คือสูงมากเรามาถึงตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วนะคะเมืองแบบอลังการมากทุกคนแล้วคือช็อปทุกอย่างก็คือติดกันหมดเลยที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เขาอ่ะมาแข่งรถฟอร์มูล่า1ด้วยคือถนนมันจะแบบว่าเป็นโค้งๆยาวๆแล้วก็แบบว่าวนได้รอบเมืองนี่คือแบบว่าบัลลังก์คนรวยดูรถแต่ละคันดีทุกคนสุดยอดสุดๆแล้วก็มีแบบแลมโบสีส้มจอดอยู่ตรงนั้นคันนึงแบบว่าได้มาเห็นบรรยากาศรถแบบเยอะมากแล้วคือข้างหลังตรงเนี้ยที่เป็นแบบตึกใหญ่ๆก็คือจะเป็นคาสิโนนะคะทุกคน guess what I did it คือบิมอะมันโชคดีมากคือจะบอกว่าแบบว่าเขาอะตอนแรกบิมหาใบนั้นใช่ป่ะแล้วบิมก็เข้าไปดูแล้วบิมก็คุยกับเขานู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกมันไม่มีสีดำมีแต่สีน้ำตาลกับสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วบิมก็แบบไปวอแวร์อยู่ตั้งนานแล้วพอบิมเดินขึ้นมาแบบจะจ่ายตังค์แล้วตอนแรกบิมเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มไปแล้วแล้วเขาก็แล้วบิมก็เหลือไปเห็นแบบอันที่เขาตั้งอยู่พอดีเป็นสีดำนะคะบิมก็เลยได้น้องมาแล้วแล้วบิมก็ได้มินิสีน้ำตาลมาอีกใบด้วยเดี๋ยวไว้จะมาอันบ็อกซ์ได้ดูดีใจมากคือทริปนี้ก็คือแบบคอมพลีทแล้วจะไม่วอแวร์กำลังจะไปซื้อพิซซ่าแล้วก็จะไปปิกนิกกลางทะเลกันหลังจากที่กลับมาจากโมนาโคชื่อร้านนี้คือเมื่อวานมีเห็นคนกินเยอะมากมีคุณลุงเขาแบบว่าทำสดๆเลยทุกคนกูก็รีวิวแบบว่า5 สตาร์สใครที่มานะคะก็มาอุดหนุนเขานะเดี๋ยวยิมจะแปะลิงก์ไว้ให้เขาน่ารักมากเลยอ่ะอร่อยมากคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบดังมากเลยทุกคนอ่ะคือกล่องของพิซซ่าร้านนี้ยิมชอบมากอ่ะ
ปกติบิมจะแบบไม่ชอบกินพิซซ่าเท่าไหร่แต่ร้านนี้คือพรุ่งนี้กลับแล้วอ่ะไม่อยากกลับเลยคือที่นี่แบบเป็นทริปนี้เป็นทริปที่บิมรู้สึกแบบประทับใจมากคือทุกอย่างบิมพูดแบบเหมือนขับรถใช่ไหมบิมก็พูดว่าเฮ้ยสวยมากสวยมากคือใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากรู้สึกว่าคือทุกอย่างมันแบบมันดีไปหมดเลยอ่ะแฮปปี้มากมากโอเคก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บิมจะต้องบินกลับแล้วก็จะขอปิดคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าทุกที่ที่ไปมาคือมันดีมากๆจริงๆแล้วก็เดี๋ยวบิมจะแปะโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้หมดเลยนะเผื่อใครที่มาตามนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเอนจอยทริปนี้ไปกับบิมนะบิมพยายามถ่ายบล็อกถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยมาให้เยอะมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเออเราได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปที่บีมแบบประทับใจมากๆจริงๆไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรอคลิปอังกฤษบีมด้วยนะ